สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกนักเดินทางนะครับสำหรับวันนี้ขอเรียกได้ว่าเป็นบันทึกนักเดินทางสเปเชียลดีกว่านะครับก็เพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากเทศบาลนครภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับเชิญชวนให้เราไปร่วมเยี่ยมชมเมืองเก่าภูเก็ตกันนะครับพอไปถึงงานตอนแรกนะครับแหมดีอกดีใจจริงๆนะครับกับการได้ลิ้มลองขนมภูเก็ตที่เรียกว่าโอเอ๋วนะครับก็เป็นเสมือนกับของหวานนะครับก็ทำให้แขกเรือในวันนั้นทานขนมโอเอ๋วก็ยังมีความสุขเรียกได้ว่าวันอากาศร้อนครับก็เลยได้ดับร้อนด้วยขนมโอเอ๋วนะครับจากนั้นนะครับก็มีบรรดาคุณพี่ๆนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตและทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านเสื้อผ้ารวมถึงเจ้าแก่งเนื้อที่ร่ำรวยโดยที่ไม่ต้องออกแรงนะครับมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์นะครับให้กับบรรดารุ่นนักท่องเที่ยวของเรานะครับในการที่จะไปเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตที่อาศัยอยู่บริเวณถนนทลางนะครับและในวันนั้นเองนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายต่อหลายชาติด้วยกันนะครับมาร่วมเดินทางกับเราและเราก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูเก็ตนะครับกับการส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นล่ามในการแปลภาษานะครับเอาละครับวันนี้บันทึกเดินทางตอนพิเศษครับจะพาคุณผู้ชมไปลุยกันนะครับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองภูเก็ตนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับก็ต้องขอแนะนำคุณพี่ที่เป็นประธานชมรมที่ถนนทลางนะครับเนื่องจากว่าเรามีเชื้อดีหลายเชื้อชาติกันที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ครับ For the Thailand road maybe we can call is for the international road also because there are a lot of many nationality to live in this road okay ค่ะมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็อินเดียซิกนะคะยุคทั้งรวมทั้งยุโรปอยู่บนถนนสายนี้ So international is mean for all of the Thai Buddhism and Thai Muslim andand Hinduism people to live on this street, on this road also. But we can live together with happiness. เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินอยู่ในถนนทลางเนี่ยเราจะเห็นทั้งศาลเจ้าจะเห็นทั้งโบสถ์คริสต์และในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นวัดพุทธอยู่ตรงซอยนี้นะคะคือตรงนี้นะคะเราอยู่เนี่ยบริเวณเนี้ยเรามีหลายอย่างAnd for around here, we got the church of the Christian church, for the temple and the Chinese shrine around here also on the same street or same area. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายมิกซ์แต่เราก็แมทนะคะขอมาแล้วก็ลงตัวพอดีนะคะแล้วเรื่องอาหารการกินเราก็นำเอาหลายๆวัฒนธรรมมาด้วยกันAnd so for because we live together, and then for all the traditional is maybe is also mixed together with the Thai Muslim and Indian style also. ค่ะได้ว่าอย่างที่ดิฉันใส่กับคุณสุขดาใส่อย่างนั้นนะคะอย่างคุณสุขดาใส่เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์บ้าบ๋านะคะและที่ดิฉันใส่เนี่ยเป็นเสื้อตัวเดียวก็เป็นแบบจีนนะคะผสมในขณะเดียวกันเราก็นุ่งผ้าสโลงซึ่งเป็นท้องถิ่นนะคะ So for the staff of here in these villages they dressing is in Baba style is mixed together with the Chinese and Mauritian style the pate or paleo is a Muslim style but on the top is a Chinese style and include with the floweron the shirt also for around here on the neck and on the arm also this is a yaya style ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะท่านก็จะเห็นที่ทางแถบมาลากาสิงคโปร์แล้วก็ปีนังนะคะ can see it in the Malacca in Singapore Penang island also the same dressing ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปนะคะบ้านเลขที่บ้านของนะคะไปดูการผัดOkay, right now we walk on the street to see for the hotel until we reach to the house where is make the fried yellow noodles. Okay, let's go. ความหมายนะคะเรา
ท่านเปรียบเสมือนเขี้ยวของมังกรค่ะเปรียบเสมือนเขี้ยวของมังกรนะคะหน้าต่างทั้งสองข้างเราเปรียบเสมือนตานะคะประตูเปรียบเสมือนปากนะคะบ้านหลังนี้มีความหนาประมาณ15 นิ้วค่ะประมาณ1-2บ้านจะเย็นมากบ้านหลังนี้มีความยาว150 เมตรมีช่องแสงอยู่3 ช่องแสงนะคะแล้วก็เป็นบ้านโบราณอายุกว่า100 ปีนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากว้างประมาณ5 เมตรนะคะเจ้าของบ้านอยู่ด้วยเจ้าของบ้านอยู่ด้วยค่ะปกติบ้านภูเก็ตเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ประกอบค้าขายก็จะมีหน้าต่างประตูนะคะการแรกที่จะพบก็คือที่พระบูชาประจำของบ้านนะคะบ้านแต่ละหลังในภูเก็ตบ้านในภูเก็ตจะนับถือนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ท่านกวนอูคือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์And for this wood carving, it's not the new one. It's about 100 years ago. What is it? The old style, the safety box.ไม่ทำงานแล้วใช่ไหมยังใช้อยู่ใช้อยู่มันใช้เป็นปกติเพราะว่ามันจะใช้เป็นแค่กุญแจไม่ได้เป็นอะไร Delicious one is the omelet boiled egg Yeah after the oil become hot she put the garlic and onion and now it's become for the nice smell เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลีมีฮกเกี้ยนมีฮกเกี้ยนแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็จะใช้ที่มีเพื่อจะได้มีกลิ่นชวนกินนะคะเนี่ยได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยอันนี้คือแบบสไตล์พื้นเมืองนะคะพี่จับส้มนะแล้วทำไมท่านก็ใส่น้ำตาลได้บางคนชอบกินหวานอันนี้อะไรครับอะไรนะครับกระทะอันนี้กระทะหนึ่งเอามากินไม่ได้เห็นเนี่ยกระทะไม่ทานใส่อะไรอร่อยครับใส่ใจกุ้งมีปลากุ้งปลาแล้วติดตอนแรกก็เจียวหอมกระเทียมด้วยกันให้เป็นหอมแล้วใส่กุ้งแล้วใส่ปลาใส่ปลาแล้วใส่ผักนี่ก็จะใส่ก้านมังกรก็ก้านมันจะสุกช้าเตานี่ตั้งแต่สมัยก่อนเป็นร้อยปีแล้วตอนนี้ร้อยแล้วปีแล้วเนี่ยการผัดหมี่เนี่ยเราใช้ปลาด้วยใช้ปลาปลาครับพี่บางทีเนี่ยไม่คือปลาต้องไม่คาวปลาที่ไม่คาวปลาหมึกปลาแล้วก็หมึกวัวหน้าวัวแต่นี่แค่ปลาปากแก้วปลาลูกแก้วแล้วก็น้ำซุปนี่เป็นน้ำต้มหัวกุ้งอะไรเนี่ยกุ้งที่ปอกแล้วเนี่ยต้องทำซุปแล้วต้องทำน้ำซุปแล้วก็มันยังมีใครยังไม่เน้นมันจะเพิ่มเลยนะคะไม่เน้นมันเพราะว่าสไตล์นี้จะทำให้เราอ่ะกินแล้วมันไม่เลี่ยนกุ้งเลยใช่ไหมครับกุ้งแล้วนี่ก็ต้องมีเวลาที่แบบว่าเราจะทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาประสานกับบ้านใช่ไหมคือเราไม่ห้ามค่ะคือทางกลุ่มนะบอกมาทางกลุ่มโทรมาหรืออะไรมาแล้วก็ติดต่อเราในฐานะที่เป็นประธานชุมชนเนี้ยเราก็จะประสานอ๋อตอนนี้เป็นประธานมีตำแหน่งว่าเป็นไม่คือพี่ได้รับการตั้งใจสบายนะไม่ใช่ว่าเรียกเองและติดต่อมาแล้วไงพี่ก็ต้องมาบอกก็มาบอกกับกรรมการ
ว่าจะมีทุกเข้ามานะทุกที่ต้องการอะไรบ้างเช่นต้องการเข้าบ้านไหมต้องการปรุงอาหารไหมหรือว่าจะเดินอย่างเดียวหรือว่าจะมีแค่เบรกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่ามีเลนทำไมผู้ใหญ่ใจดีทำไมไม่มาช่วยเด็กๆมันช่วยหรือเขาไปโรงเรียนกันหมดคืออย่างนี้หรือเขาไปเรียนเซ็นทรัลไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเด็กๆเนี่ยบางทีเขาไปเซ็นทรัลไปเรียนบ้างอะไรบ้างเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเราต้องคือเราเนี่ยเพิ่งเปิดใช่ไหมคะเราก็ต้องอบรมให้เขารู้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆเขามาบรรยายอะไรอย่างเลยแล้วทีนี้เด็กๆพอพี่เริ่มทำเนี่ยแล้วเด็กๆเขาเริ่มมาให้ความสำคัญด้วยไหมเขาเริ่มเนี่ยเราเริ่มและเริ่มจูงเขาออกมาอบรมเขาลองให้เริ่มจูงเขาออกมาแล้วก็มาเขามาไหมที่ทำมาวันก่อนพี่ไปรับอาจารย์จากมช.นะคะแล้วก็พาเขาใส่ผ้าถุงอะไรเนี่ยเดินจูงมือไปด้วยกันแล้วก็ไปเขาสนุกด้วยไหมก็เอ็นจอยแต่ว่าพอเดินไปได้พักนึงก็หายเมื่อยอ่ะก่อนที่ทานกันนี่คืออาหารหลักหรืออาหารเช้าหรือว่านานๆทานแล้วก็กินเหมือนกันเทศกาลเพราะว่าเทศกาลเทศกาลเทศกาลเก่าเนี่ยมีที่เราทำไว้เก้าต้องมีก็มีเป็นอาหารที่ว่าอายุยืนเพราะว่าเป็นอายุยืนเรื่องของการกินชิมชิมก็จะได้ร้านก็ไม่ได้มีที่ปกติแล้วก็จะขายได้ก็ขายบ้างแต่ใบแต่ใบคือแสดงว่าแม่บ้านต้องผมต้องถามก่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เปลี่ยนแต่ฟังส่วนมากแม่บ้านจะต้องเก่งเรื่องอาหารเพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานไปพ่อแม่ก็ต้องสอนอะไรเรื่องอาหารการทำอะไรมี QC ไหมครับแบบต้องเช็คก่อนแฟนต้องมาเช็คก่อนทำกับข้าวเป็นไหมหรือผมแค่ดูหนังใหญ่ใหญ่ใหญ่มาบ้าไปนั่นแหละแบบนั้นเลยชีวิตของคนภูเก็ตเหมือนอย่างนั้นเลยอ๋อโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่บ้านต้องเป็นอย่างนั้นเลยคนสมัยก่อนลูกสาวมันจะต้องทำงานเจ้าบ่าวจะมาดูเจ้าสาวต้องมาดูตนที่ทำกับข้าวนี่แหละนะครับแล้วมันจะทำกับข้าวลูกคุณแม่ที่เป็นสาวๆทำอะไรอย่างเงี้ยสาวๆไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้เด็กมันเรียนหมดแล้วไม่เหมือนกับรุ่นเราลูกแม่แม่นี่เจ้าของบ้านนะบ้านนี้ไม่ใช่ของพี่นะบ้านนี้เขาเรียนลูกชายเป็นแล้วเขาจะเรียนเป็นของไงเจ้าแต่ลูกสาวนี่ก็ต้องเป็นอย่างไรถ้ารู้บ้านของแกอย่างนี้มันเลยแต่ไม่ก่อนลูกชายจะสบายแม่มีลูกอีกคนสามคนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกแบบนึงว่าถนนสายนี้มีความเก่าแก่ไม่น้อยกว่าคนผมสงสัยบ่อน้ำเนี่ยคือขุดไว้ใช้หรือว่ามันเป็นห่วงจุ้ยมันเป็นอะไรคือควายอันนี้บีบ่อน้ำพวกนี้ครับบ่อน้ำนี่ใช่ไหมน้ำนี่ตั้งแต่สองรุ่นอันนี้อาจจะสองอย่างรวมกันสองอย่างรวมกันคนจีนเขาถือว่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีอะไรเนี่ยแต่ในขณะแยกก็ขณะเดียวกันก็เอาไว้ใช้ในระหว่างไปใช้น้ำหอมเนี่ยน้ำหอมที่เป็นน้ำปลาครับนี่มันมีน้ำหอมกับบ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้แล้วเขาทิ้งหมดแล้วคือว่ามันไม่ใช่ระยะที่นี่ผมสงสัยว่าทำไมยังเก็บตัวอยู่ที่ไม่รู้ก่อนอะไรคือว่าคนจีนเขาถือเขาไม่ถือนะนี่เขาถือว่ามีเจ้าขุนกองอ่ะนี่เขาไหว้เจ้าขุนกองเมื่อก่อนนะเขาต้องไหว้เป็นยังไงบ้างอันนี้เขาเนี่ยเป็นเขาต้องไหว้เจ้าขุนกองเจ้าเต่านี่เต่าเต่าจะต้องมีขนมอังกุ้งอะไรมานั่งไหว้ขอบคุณเข้าไหมแล้วเวลาเขาขึ้นสวรรค์เขาต้องไปบอกเด็กเขาเอาขนมเค้กนะมาเหนียวนี่ให้กินไปเลยพูดไปก็ได้เห็นข่าวเห็นข่าวเหนียวไว้ปากแกก็เราติดบนไว้ก่อนเราติดบนแกก็อ้าปากก็ได้พอกินกินกันเหนียวเหนียวก็ไปมองอะไรโอ้ยน่าทานเวลาต้องไปหมดจะมาเดี๋ยวรอไปแล้วเดี๋ยวไปขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรกับบอลโน่เอ๊ะเราขึ้นไปบ้านนี้เป็นยังไงจะรู้ว่าแกเขาไปอยู่ในเตาฟืนเนี่ยแล้วบางบ้านที่แบบสมัยใหม่เขาก็อาจจะต้องมีวันต้องไหว้นั่นต้องเสร็จได้คือช่วงไหนครับช่วงที่ว่าแห่พระไม่ตอนที่ว่าวันที่เราไหว้ธรรมดาก่อนจะตุ๊กจีนะก่อนจะตุ๊กจีนะเขาส่งพระขึ้นสวรรค์ใช่ไหมมาแล้วเราก็ต้องไหว้อันนี้ด้วยมีวันจ่ายเพราะว่าแกเป็นคนขึ้นเป็นไปเข้าเฝ้า
มึกมึกสมัยก่อนตอนนั้น30-40 ปีที่แล้วเวลาซื้อหมูซื้อขาหมูว่ามันไม่เจริญอย่างเงี้ยไม่มีน้ำมันมันถูกไปยังก่อนยังไงกันแล้วน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูอิสลามก็น้ำมันมะพร้าวแต่เป็นชิ้นกินน้ำมันหมูไงทานได้ยังอ่ะที่ข้างแต่ถ้าทานได้ก่อนตอนนี้สมัยละ30-40 ปีที่แล้วลำบากโอ้มันลำบากมากกว่าจะได้มาหุงแต่ไม่ยังต้องก่อไอ้ใช้ไม้ฟืนไม่ได้ใช้ถ่านนะนี่แล้วเตานี้ไม่มีเนี่ยไม่มีเตานี้นะก็นี่ก็ไม่มีมันมีแต่ดูเนี่ยมาตอนหลังก็ใช้ถ่านก็เลยต้องซื้อเตาเนี่ยครับแล้วคือมีอะไรไหนไปตัดเองไหมหรือว่าต้องมาซื้อมาซื้อเลยแล้วแม่เอามาให้ต้นอะไรเขาก็ตัดมาขายแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยใช้ถ่านนะใช้ถ่านในเนี้ยตอนกว่าคุณแม่จะได้กินข้าวขูดข้าวให้คนกินทำกับข้าวนานได้เป็นชั่วโมงไหมนานเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะก่อไอ้ไม้ฟืนนี่ขูดข้าวอีกขูดข้าวแล้วต้องทำไอ้ต้องหั่นผักหั่นหมูหั่นอะไรกุ้งครับโดยเฉพาะหัวกุ้งนะครับต้มใส่น้ำนี่เสร็จแน่ๆอยากกินเดี๋ยวไม่เป็นไรกินก็ได้แต่กินยาแก้ได้กินแต่เส้นแล้วก็สงสัยเหมือนกันครับสมัยใหม่เขาเอาแก๊สทำกับข้าวถ่านทำกับข้าวอะไรหรอครับไม่ได้อะไรหรอครับถ่านที่บ้านแต่ถ่านมันเล่งมันตีไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ได้เขาเล่งอย่างเดียวให้แล้วสมัยนู้นใช้วิธีไหนใช้ไม่ฟืนไม่ครับถ้าเราจะแบบหลีไฟทำไมไม่หลีไม่จะมีแล้วก็เอาถ่านต่อข้างต้องให้เร่งอย่างเดียวเราจะเร่งไฟต้องเร่งอย่างเดียวเป่าพัดให้มันร้อนอย่างเดียวผัดจะทำอะไรก็ทำให้มันเอาตอนร้อนร้อนนี่แหละผมคิดอย่างเงี้ยทำไมบางเอาง่ายๆเป็นไปอีสานทุกวันศุกร์เขาก็จะให้นักเรียนแต่งชุดประจำเมืองเขาเสื้อผ้าห่มสีเหลืองของเขาถ้าก่อนแก่สีเหลืองมันจะสีดอกฟูหนึ่งดีประจำของเขาแต่ในเสื้อผ้าห่มเขาก็ให้นักเรียนใส่ทุกวันศุกร์แล้วผมไม่เข้าใจว่าที่นี่จริงๆนะผมคิดว่าแต่ที่ส่วนราชการก็คือมีนะคือให้เด็กคือใส่ชุดอย่างนี้ก็ได้แต่แบบประยุกต์ที่มันทันสมัยหน่อยแล้วถึงว่าสตรีแต่งมันจันทร์ภูเก็ตวิทย์วันอังคารเทศบาลแต่งมันคือไปไหนมาไหนก็จะมีนะคะสถานที่ราชการมีในโรงเรียนที่ตอนนี้เขาคิดว่าคงจะเป็นการแต่งงานที่ดีนะคะการเรียนภาษาเด็กมันยังไม่พร้อมเราก็จัดงานอย่างเดียวถ้าเป็นราชการโอเคสำนักงานแล้วมันร้อนนะคะมันก็ร้อนที่นี่มันโชคสมัยก่อนเราแต่งอย่างนี้กันทุกวันเราเริ่มออกงานเป็นแบบไปงานแต่นี่เดี๋ยวนี้ก็ไปยุคขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วจะออกไปงานคือสมัยก่อนที่แต่งแบบนี้กับบ้านที่อยู่ข้างเนี่ยแต่งแบบนี้คือไปจำวันทุกวันเลยแต่งหรูหราใส่เครื่องครองเต็มตัวนี่คือไปงานแต่ในการเป็นการติดมีประดับแล้วก็ตัดแบบหรูหราขึ้นแล้วถ้าอยู่ในการต้องอีกแบบนะเราก็จะกระโจมออกมันร้อนไม่มีครับประดานคุณนายผู้ว่าคุณนายนายอำเภอคุณนายพวกกับทานมือที่หนึ่งกี่คนจากเสื้อผ้าเยอะแต่ทุกคนมาผู้ว่ากี่คนแล้วพี่เราเนี่ยผู้ว่ากี่คนแล้วเนี่ยคุณนายหลายคนแล้วนะให้ก็หลายคนแล้วนะคะคือที่เราอันนี้ยืนได้ไหมอยากที่หลากหลายเลยนะใครมาเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาหลงนะหลงในเรื่องของการแต่งกายของเราพี่นะมีลูกค้าจากเชียงใหม่มีลูกค้าจากภาคอีสานนะทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทางสมุทรสาครกระบี่ทางไหนเนี่ยนะพี่มาสั่งเสื้อผ้ากับเราเนี่ยมันแต่งตัวสวยไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นด้วยมันอยู่รูปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาที่ก่อนหลังแล้วเนี่ยทุกคนเต็มยันยามาขายคนจะมาบอกเรื่องยาเห็นมากเลยตอนนั้นคือปัญหามันมีที่นี่อยู่ที่นี่แบบของดีเยอะแต่มันยังขาดเรื่องเล่ามันยังขาดการเรียงร้อยแบบน่าสนใจคือคนปีนี้ผมถ้ารุ่นผมจะน่าจะเก็ตคือพอ40กันแล้วแต่รุ่นที่แบบน่าเป็นห่วงคือรุ่น20หรือว่าต่ำลงไปใน20เด็กพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรอ๋อแต่ตอนนี้เลยดีเลยป้าป๋าป้าป๋าคุณนั่นนี่นั่นเนี่ยจะหาดีที่ช่วยงานเราเนี่ยและทางเทศบาลเนี่ยให้เลยวิถีชีวิตของป้าป๋านายกเข้ามาทำไมท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยนะเทศ
บาลเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนที่เก็ทเรื่องของท้องถิ่นมากเลยก็เอาหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนของเทศบาลดีจังเลยนะเนี่ยก็พอขึ้นไตรสตรีก็มีเหมือนกับการชุมนุมของบ้าบ๋าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากสมมติว่าเราอบรมคนสัก3คนเนี่ยเขาชอบสัก5คนคือตั้งใจที่ว่าจะมาร่วมอนุรักษ์เนี่ยก็ถือว่าเราก็ส่วนหนึ่งประสบผลสำเร็จเลยนะคืออย่างน้อยๆมีคนสนใจแล้วก็ค่อยๆขยับออกไปขยายออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เราอบรมเยาวชนที่ว่าเรื่องของอาหารทำอาหารการทำที่ว่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของเหมือนไกด์มะคุเทศน้อยอะไรอย่างเงี้ยยุบว่ามะคุเทศในแนวนั้นในแนวนั้นน่ะเด็กเขาสนใจเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ลาดไปบ้างนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บมาทำอีกแล้วก็อบรมอีกเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยคืออย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้สัมผัสบ้างนะอย่าทิ้งไปเลยทำอย่างสุดเลยนะเดี๋ยวเราไปย้อนอดีตเลยเนี่ยเห็นแล้วครับสวยที่นายกจูงสองมือนะเด็กสองคนนั้นน่ะเขาเป็นหลานของเพื่อนซึ่งเขาแต่ย่าก็ซื้อมาจากพินาชุดอะไรเป็นชุดผ้าถุงเด็กนะโอ้เสร็จแล้วก็ไปงานของเขาว่าเสร็จแล้วก็กลับมาพอดีก็เราจะเดินแกะกระบวนเนี้ยเขาบอกให้ลูกเขาหลานเขาแต่งชุดอย่างนี้ป้าพี่อยากเอามาเลยเอามาแต่งปรากฏเด็กชอบเด็กชอบมากจนเดี๋ยวนี้เขายังภูมิใจอยู่เลยว่าเขาได้มาเดินแบบตรงนั้นแล้วเราถ่ายรูปให้เขาลงหนังสือพิมพ์เขาดีใจมากนี่เป็นเรื่องที่ว่าเราว่าขนาดเด็กอนุบาลนะผมว่าคือบางทีต้องให้เขารักก่อนนะให้เขาเข้าใจแล้วเขารักแล้วทีนี้อย่างอื่นก็เติมง่ายแล้วตอนแรกว่าใจเขานั่งรถเขาบอกไม่ได้เดินไม่สวยเขาการพูดอย่างนี้นะถ้าให้นั่งรถเดินไม่สวยเขาบอกถ้าเดินไม่ไหวก็บอกไหวใส่ไปได้ไหมนี่ผมถามจริงอีก30ปีต่อไปที่พี่ห่วงไหมว่าที่อุตส่าห์ทำมันจะเป็นยังไงไม่คือเราก็ต้องพยายามตอนนี้ห่วงไหมห่วงถามก่อนว่าห่วงไหมไม่ห่วงแล้วเพราะเพราะว่าเราก็พยายามปลูกอะคือจับเยาวชนมาเนี่ยมาเหมือนเขาเราทำเนี่ยบางครั้งเราก็จับเด็กมามาช่วยตรงนั้นตรงนี้โปรยดอกไม้อย่างโครงการเนี่ยเราโปรยดอกไม้แต่ก็สนุกไงคือให้เข้ามาซึมซับประเพณีอะไรเงี้ยเด็กเขาจะชอบนะบางทีเขาจะชอบแต่ว่าเขาได้เดี๋ยวนะเขาได้เดี๋ยวความอดทนเขายังไม่มีแต่ว่าเขาไปเรื่อยๆเขาจะถามเรื่อยๆวันนี้มีอะไรหรือเปล่าเหมือนอย่างที่แต่งเนี่ยนะวันนี้มีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเขาก็สนใจไงเขาเริ่มสังเกตแล้วว่าทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องมีอะไรแน่เลยวันนี้เริ่มแต่งเต็มยศแล้วแล้วพี่ก็ทำในเรื่องของบางทีก็ทำเพลนักการ์ดในเรื่องของแฟชั่นครับเราก็นี่คือพี่เลี้ยงเราเราไม่ค่อยห่วงแล้วคือเรามีพี่เลี้ยงที่ว่าในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมครับแล้วก็เอามาเผยแพร่อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยห่วงแล้วอย่างพี่เนี้ยเหมือนพานักท่องเที่ยวมาเราทำเรื่องอาหารทำอะไรเนี่ยบางทีเราก็จับเยาวชนทำไปเรื่อยแล้วก็จัดวิวาบ้าบาเราก็มีเด็กๆมาแต่งจับแต่งงานแบบโชว์อ่ะวัยรุ่นอ่ะนะผมว่าจริงๆมันน่าจะถูกบรรจุเป็นหลักสูตรเลยนะที่แบบเด็กนักเรียนทุกคนต้องตอบให้ได้ว่าบ้าบายะยะคืออะไรชิโนโปรตุกีสมันแปลว่าอะไรหรือรวมไปถึงว่าอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์ดีคนไหนยมุกยะจันผ่านแล้วยังนึกไม่ออกเลยคนไหนยมุกยะจันอะไรพวกนี้มันควรจะไปเป็นหลักสูตรด้วยนะคือจากที่สัมผัสที่ว่าลูกก็เรียนคนพื้นถิ่นบางทีไม่เรียนครูนะผมค้างทำไมผมเรียนกรุงเทพผมต้องอ่านศึกบังละจันผมต้องจำนายจันหนวดเที่ยวได้ผมต้องจำคนนี้ได้ทำไมผมทั้งผมก็บังละจันอยู่ผมไม่เคยไปเลยผมได้ดูแต่ในหนังด้วยซ้ำก็แต่ว่ามันถูกยัดไปในตำราเรียนนะครับไปอยู่ในหนังสือทีนี้คนไทยอาจจะเป็นไม่ได้คนไทยต้องบังคับนิดนึงถ้าบังคับนิดนึงก็จะนี่แหละนี่แหละก็อย่างนี้แหละก็คือการบังคับก็ต้องเอาจริงเอาจังใครล่ะครับคนในชุมชนหรือว่าลูกหลานเราหรือว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือว่าสื่อต้องมีหน้าที่แบบเผยแพร่แต่คนเอาหรือไม่เอาเห็นด้วยไม่ด้วยไม่คือก็ต้องหน่วยราชการก่อนหน่วยราชการก่อนใช่หน่วยราชการก่อนนะครับต้องหน่วยราชการก่อนเพราะว่าอย่างน้อยต้องมี power น
นะใครมี power ครับหน่วยราชการผู้ว่าผู้ปกครองสูงสุดในจังหวัดอันนั้นคนที่หนึ่งแต่ในหลักสูตรก็จะกระทรวงก็ขึ้นเป็นกระทรวงอีกมันมีหลักสูตรท้องถิ่นตอนนี้สามารถแต่ละโรงเรียนสามารถออกหลักสูตรเองได้ที่เป็นหลักสูตรที่พัฒนาหรือว่าอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละโรงเรียนสามารถทำได้เองครับสมัยนี้ทำได้เองเลยไม่ต้องเข้าไปกระทรวงครับทุกโรงเรียนสามารถออกหลักสูตรตัวเองได้เป็นหลักสูตรเสริมแต่นั่นนะก็คือหน่วยราชการเนี่ยก็ต้องเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังใช่แล้วก็ผลักลงมาอย่างท้องถิ่นประสานกับท้องถิ่นไม่ได้ผลักเองประสานประสานกับท้องถิ่นเสร็จแล้วก็ลงมาสู่หน่วยที่ตัวเองปกครองถูกไหมแล้วก็ลงมาสู่ลูกร้านเราส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคนในคนผู้ที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมไปสอนไปอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเวลาเราจัดงานที่ถนนตลาดตอนนี้รู้สึกว่าจัดบ่อยมากมันดีไหมดีไหมไม่ได้ก็สนุกดีแต่ว่าคนเราคนเราเพื่อต้องมีแต่นะกายก็ดูคือเขาดีตรงที่ว่ามันก็มีกิจกรรมมีคนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอบรับกลับมาก็มีนะแต่ผมชอบว่าไม่รู้ว่าพี่สังเกตของผมนะสมมติว่าปีที่แล้วมันก็จัดหมอประสิทธิ์จะพาจัดใช่ไหมเท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะที่เริ่มจัดกันอะไรเงี้ยอาหารอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็จะน้อยนะพอเริ่มปีนี้มาแล้วก็อีละครเรื่องนั้นด้วยสังเกตเลยว่าถ้าสมมติว่ารุ่นที่แบบว่าโอเคมีลูกมีเต้าโตแล้วถ้าจะมาเดินเล่นอย่างเงี้ยจะแต่งตัวธรรมดาจะไม่ยอมเลยนะเริ่มที่จะต้องฉันจะต้องอย่างนี้ด้วยต้องอย่างนี้ด้วยไม่ฉันอายแล้วตกยุคใช่มั้ยเยอะขึ้นใช่มั้ยเยอะแสดงว่ามันได้ผลจริงแสดงว่าพอจบแล้วมันพี่ว่ากลับมาแสดงว่าแบบว่าคนเริ่มเห็นว่าแบบนี้มันคือชุดประจําจังหวัดประจําของเราประจําของเราเดี๋ยวมีดีว่าอะไรเราลืมไปแค่ลืมใช่มั้ยลืมไปนิดนึงแต่มันก็สวยด้วยนะก็สวยมันก็สวยด้วยนะทีนี้คําถามคันนึงบางคนบอกว่ามันแพงไม่แพงไม่แพงมันมีหลากหลายต้องบอกแพงนี่คนขายมันมีทั้งแพงมีทั้งแพงและถูกมีทั้งแพงและถูกค่ะเสื้อผ้าไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถใส่ได้พอสมควรก็คือไม่ตั้งแต่ไม่เป็นร้อยนะคะจนถึงพันจนถึงหมื่นขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้งานอะไรแล้วก็ตัวเราเองมีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขนาดไหนแล้วถ้าคนเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าเอาวันนี้พวกพี่ทำอะไรกันพี่ยินดีจะบอกเลยกำลังทำอะไรกันอยู่ทำไปทำไมเนี่ยพี่บอกว่าพี่สายเหนื่อยมาตั้งแต่บ่ายสองทานไปนู้นเดินเข้าออกบ้านนู้นบ้านทำอะไรกันก็คือเราเนี่ยนะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาดูเนี่ยเราก็จะต้องพาเขานำเขาไปว่าเรามีอะไรบ้างเรามีจุดเด่นตรงไหนเราไปแวะชมอะไรเรามีเรื่องราวน่าสนใจในวิถีชีวิตในชุมชนเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าคุณเดินแค่หน้าถนนไม่รู้อะไรใช่ครับก็มีมาถ่ายรูปแช่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังไม่ทราบว่าเขาความเป็นอยู่ในขณะเดียวกันนะบางทีที่ถ่ายนั่นใช่หรือเปล่าคุณบอกว่าชิโนโปโตคิดไอ้ที่ถ่ายนี่มันใช่หรือเปล่าบ้านหลังนั้นใช่หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ควรที่จะกิจกรรมอย่างนี้คือว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้ซึมซับมันก็จะได้รู้เยอะกว่านอกเหนือแค่แบบมาเดินถ่ายรูปแล้วก็สยามเทโยแล้วกลับไปจริงๆมันมีวิถีชีวิตมันมีรายละเอียดอีกย่อยมันเป็นชีวิตจริงๆที่ตั้งแต่เขาอยู่เป็นร้อยปีมาแล้วยังอยู่ด้วยยังทำปฏิบัติอยู่ถ้าคนอยากมาเขาจะต้องติดต่อไปที่ใครครับชุมชนนะเบอร์โทรศัพท์ก็083 590 4828ครับนะคะครับพี่ก็คือยินดีมโนสุนทรนะคะถ้าพี่ประภาพันธ์ก็เบอร์โทรอะไรคะ089 474 5037ครับก็โทรเวลาทำการนะครับเวลาที่เขาทำงานทำการกันหัวค่ำก็ได้ค่ะหัวค่ำก็ได้เพราะว่าถ้าท่านติดต้องนอนตื่นใหม่เพราะว่าท่านก็ไม่ว่างเหมือนกันเพราะแต่ละบ้านนี้นะภายในบ้านที่นี่ก็มีเยอะนะนักศึกษาครับนักศึกษาคุณดูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นที่การฝีมือเขาทำอะไรปาณีตมากเลยคือบางทีผมว่าค่อยๆทำแล้วมันเราจะรู้ว่าติดตรงนี้น้อยไปตรงนี้มากไปแล้วพอรวมๆประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วไงเราคือโอ้เข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้ไปดูไอ้นั่นจริงละอันตอนนี้จะการมันสนุกมากเพราะว่าบางบ้านก็ยังไม่ให้เข้าเพราะว่าเยอะก็ต้องวัดนะความปลอดภัยเราต้องหาความปลอด
อาศัยบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นต้นก่อนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยคือบ้านตรงนู้นหน่อยนึงในเรื่องของอย่างนี้ครับบ้านตรงนู้นอีกหน่อยนึงในเรื่องของอีกอย่างนึงครับอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของชุมชนเนี่ยเรารู้ว่าบ้านไหนมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดต่อมาเราก็จะพาเข้าไปถูกต้องอ๋ออยากได้อะไรคุณกำหนดมาหน่อยกำหนดมาคุณบอกมาว่าประตูเนี่ยวันนี้ขอบอกนะครับทราบซึ้งจริงๆนะครับกับบรรดาคุณพี่ๆกิตติศักดิ์นะครับที่มาเล่าเรื่องความเป็นมาของวิถีชีวิตของคนภูเก็ตให้ได้ฟังกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นบุญหูและบุญตาจริงๆโอเคครับวันนี้เวลาของรายการบันทึกนักเดินทางหมดลงแล้วนะครับในสัปดาห์ต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยสำหรับสัปดาห์นี้บายๆลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ